วันนี้เราจะมาบุกโรงเรียนบ้านวัดน้อยกันอันดับแรกเลี้ยงไอศกรีมน้องๆก่อนเลยดูจากสีหน้าน้องๆชอบไอศกรีมมากเลยครับหลังจากนั้นเราก็ไปทาสีกันเลยเป็นทาสีสนามเด็กเล่นนะเดี๋ยวจะให้ดูสนามเด็กเล่นก่อนที่จะทาสีกันนะครับนี่ก็คือสนามเด็กเล่นนะครับที่แบบยังไม่ได้ทาสีนะเออแล้วก็ได้เวลาบรรเลงนะน้องๆทุกคนร่วมด้วยช่วยกันดีมากเลยนะครับคนละไม้คนละมือละเลงบรรเลงกันลงไปเป็นกิจกรรมที่น่าสนุกมากนะครับแล้วก็สร้างความสามัคคีด้วยนี่หมอนี่ก็ถ่ายรูปอย่างเดียวนะไม่ช่วยเพื่อนนะถ้าสังเกตดีๆน้องๆทุกคนจะใส่เสื้อสีแดงกันมานะครับแต่ว่ามันมีแปลกๆไอ้คนนึงไอ้คนเนี้ยมันเสื้อสีแดงแปลกๆนะเฮ้ยนี่มันเสื้อปุ๋ยป่าววะพอทาสีเสร็จก็ล้างไม้ล้างมือแต่ดูมือน้องคนนี้สิครับเฮ้ยทำไมมันสีเป็นอย่างนี้วะเนี่ยไปทำอะไรมาและนี่เสร็จแล้วทำไมสีแปลกๆวะเหมือนสนามเล่นสยองขวัญเลยดูนี่สกอร์นี่มีมือแปะๆอะไรอย่างงี้หูยดูน่ากลัวมากเลยอ๋อนี่แหละคือที่มาของน้องมือฟ้าคนนั้นเอามือมาแปะทุกเครื่องเล่นแบบนี้เลยนะครับดูก่อนมีที่อื่นเปล่านี่มีทุกที่เอามือไปแปะ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 ยันมานั่งนะโหครูศิลปะกำหมัดเลยอย่างงี้ระหว่างนั้นเองมีวัยรุ่นชงเชงมาเฮ้ยน้องฟักยกล้อโชว์พี่หน่อยได้ไหมอ่ะเสร็จงานก็น่าจะหิวกันแล้วแหละเลี้ยงข้าวกลางวันน้องๆกันน้องๆต่อแถวกันน่ารักมากนี่กินกันอย่างอร่อยนะครับเห็นถาดที่น้องกินแล้วพี่นึกถึงตอนพี่เป็นนักเรียนใน10เลยทานข้าวเสร็จก็ขอมอบของเล็กๆน้อยๆให้กับโรงเรียนกันต่อเลยเป็นอุปกรณ์การศึกษาแล้วก็อุปกรณ์กีฬามีน้องชายอยากฝากมุกอ่ะสักหน่อยเหมือนไอศกรีมนะครับทำไมอ่ะครับอร่อยครับเฮ้ยหัวจะปวดกิจกรรมที่ผมมาทำวันนี้ก็คือกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชนนะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่หน่วยผมจัดขึ้นมามาฟังจากปากน้องกันดีกว่าพี่ไม้วันนี้มาทำอะไรครับไม่นะคะมาทำกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชนค่ะที่โรงเรียนวัดบ้านน้อยตำบลหินล่าอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกค่ะ